เมืองต้องมีทุกสวัสดิการแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องสุขภาพจิตเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่จริงๆแล้วคนกรุงเทพคนทั้งเมืองไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรต้องมีสวัสดิการตรงนี้ถ้างั้นเราต้องสามารถที่จะออกมาในเมืองมาพื้นที่สาธารณะแล้วก็ได้มีความสุขไปกับมันตอนนี้ในกรุงเทพเรามีดนตรีในตัวแล้วดนตรีจะเห็นว่ามันเป็นดนตรีป๊อปซึ่งมันเวลคัมประชาชนแล้วทีนี้โจทย์ของเราต่อไปคือทำยังไงให้ครอบครัวเข้ามาในสวนมากขึ้นแล้วเราก็ได้เลิร์นนิ่งจากทั่วโลกว่าการแสดงแบบนี้แหละที่มันไร้ภาษาทุกคนเข้าถึงได้เด็กดูได้เด็กได้จินตนาการตอนนี้เด็กชอบแล้วก็เรารู้สึกว่าสิ่งนี้แหละที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆครอบครัวได้ใกล้ชิดสวนมากขึ้นก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Happy Gardenเราตั้งคำถามว่าเมืองของเราครับควรจะต้องมีพื้นที่สำหรับเด็กและครอบครัวให้ได้ออกมาเจอการมาดูงานสร้างสรรค์ดีๆมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ประจวบเหมาะกับการที่ว่ากทมเองเขาก็มีนโยบายของอาจารย์ชาติที่ว่านำร่องในการที่ทำให้พื้นที่ของกทมเป็นพื้นที่ของดนตรีแล้วก็การแสดงใช่ไหมครับเราก็เลยผนวกกันเลยเกิดเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Bangkok Street Performer ที่เปิดพื้นที่ต่างๆของเมืองเนี่ยให้เป็นพื้นที่เปิดหมวกพื้นที่สร้างสรรค์แต่ว่าเราก็ตั้งคำถามอีกว่าพื้นที่สวยๆอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เรารู้สึกว่าสวนของเรานี่แหละในกรุงเทพมหานครมีสวนสวยๆเยอะมากฉะนั้นทำยังไงดีครับที่เราจะทำให้สวนเหล่านี้ครับเปิดโอกาสให้กับนักสร้างสรรค์ได้เข้ามาแสดงแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเด็กและครอบครัวเข้ามาเจอพวกเขาได้มากขึ้นก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Happy Garden ที่เราก็เปิดสวนเอาการแสดงพวกจั๊กกลิ้งมายากลตรงนี้ครับทำตามนโยบายของกรุงเทพมหานครแล้วก็ทำงานไปด้วยกันแล้วก็ทดลองพื้นที่แบบนี้ครับทุกวันเสาร์เป็นโจทย์สำคัญสุดของพวกเราว่าจริงๆเรามองการเดินทางของการแสดงแบบนี้ครับมาตลอด10ปีแล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเป็นอีเวนต์เบสเป็นโปรเจกต์เบสปลายปีแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จริงเพราะทุกคนสามารถมีความสุขในวันธรรมดาก็ได้บางคนหน้าหนาวไม่สามารถที่จะมาดูโชว์ได้หน้าหนาวเขาต้องทำงานต้องทำยังไงดีเราถึงจะทำให้พื้นที่เนี้ยมันเล็กลงและเข้าถึงทุกที่มากขึ้นก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์ที่นำร่องอีกทีนึงว่าตอนนี้ในสวนสาธารณะทุกสวนนะครับมันยังมีระเบียบของการที่ว่าไม่สามารถที่จะเปิดหมวกหรือว่าแลกเปลี่ยนศิลปินมาแสดงผลงานแล้วก็เขาสามารถที่จะมีแลกเปลี่ยนกับรายได้กับคนดูอย่างเงี้ยครับเราไม่มีพื้นที่แบบนั้นนะฮะตอนนี้มันอยู่ในการปรับระเบียบตรงนี้แล้วก็ทดลองเป็นพื้นที่ประมาณ 3-4 เดือนว่าทำยังไงดีครับให้ศิลปินเนี่ยสามารถที่จะเหมือนต่อรองแล้วก็นิโคชิเอทกับคนดูว่าให้เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ร่วมกันได้ตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คที่ทำให้ทุกคนมีความสุขงั้นเรามาแลกเปลี่ยนเรามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เราจะรออย่างเงี้ยไปทุกวันเสาร์ยาวๆไปจนกว่าจะถึงหน้าฝนแล้วก็เราก็จะกลับมาดูว่าทั้งหมดเนี่ยเราได้มีการเรียนรู้อะไรสุขภาพจิตมาโดยตรงคือเวลาเราดูอะไรที่มันจะลงใจแล้วเรามีความสุขเรากลับบ้านไปเรามีแรงพลังเรามีแรงบันดาลใจอันที่1กับ2คือจะเห็นว่าศิลปินทุกคนไปถามเขามีความสุขหรือเปล่าฉะนั้นความสุขมันคนละแบบความสุขของคุณที่ได้ดูโชว์คุณมีความสุขแบบนึงแต่ความสุขของคนที่ได้มาเป็นผู้เล่นและเห็นทุกคนตบมือมีความสุขก็เป็นความสุขแบบนึงฉะนั้นทำยังไงดีครับให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึง2ความสุขนี้ได้เผื่อวันนึงเขาจะได้ขึ้นมายืนในวันเสาร์วันใดวันนึงขึ้นมายืนเล่นแบบพวกผมบ้างแล้วเขาก็จะได้ความสุขอีกแบบนึงคือความสุขของการเป็นผู้ให้ยืนแล้วนะครับวันนี้ชอบดูอะไรคะชอบดูละครบ้านลงทุนขับเข้าเมืองมาเพื่อที่จะแบบให้เด็กมาดูอะไรอย่างเงี้ยครับหรือโซนนอกเมืองส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็คือเราก็อาศัยคือเดินทางไปตามคาเฟ่ตามร้านหรือว่าเป็นกลุ่มเพื่อนๆที่เขามีจัดกิจกรรมกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดจะให้เข้าถึงก็คือเรียกว่าอยู่ในกระจายตามจุดต่างๆของชุมชนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กิจกรรมก็อาจจะให้หลากหลายแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้อง อยู่กับเรื่องราวในมือถืออย่างเดียวแล้วก็ต่างๆนานาการเปรียบเทียบสังคมต่างๆกับเพื่อนกับคนในโซเชียลซึ่งมันไกลมากแล้วมันก็เกิดความกดดันได้ตั้งแต่เด็กโดยที่ไม่รู้ตัวจากสมัยก่อนที่โตหน่อยถึงจะเปรียบเทียบสมมตินะคะเดี๋ยวนี้ก็ลงมาที่เด็กแล้วถ้าเกิดสามารถจัดได้ในทุกๆสวนสาธารณะเท่าที่เราจะมี
ก็ดีมากเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ได้ใช้กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์แน่ๆเมืองต้องมีทุกสวัสดิการแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องสุขภาพจิตเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่จริงๆแล้วคนกรุงเทพคนทั้งเมืองไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรต้องมีสวัสดิการตรงนี้ถ้างั้นเราต้องสามารถที่จะออกมาในเมืองมาพื้นที่สาธารณะแล้วก็ได้มีความสุขไปกับมันตอนนี้เรามีพื้นที่สาธารณะที่ออกแบบมาอย่างดีแล้วผมรู้สึกว่ามันเหลือแค่ว่าเขาเนี้ยนักสร้างสรรค์จะเข้าไปทำงานกับพื้นที่เพื่อส่งคืนความสุขเหล่านี้เป็นสวัสดิการให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงประชาชนทุกคนก็สามารถได้รับสิ่งนี้